ผมอยากรู้ว่าคุณเนี่ยถูกฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุถูกฆ่าหรือเปล่าAttention please now กับผมโค้กศักดิ์สิทธิ์บุญรัตน์พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับเป็นคลิปของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาได้บุกไปพิสูจน์ความจริงที่ท่าเรือพิบูลสงครามครับจุดที่ประชาชนแฟนคลับเนี่ยนำดอกไม้มาไว้อาลัยให้กับดวงวิญญาณของคุณแตงโมครับโดยหนุ่มคนนี้เขาได้นำอุปกรณ์พิเศษครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการล่าท้าผีดวงวิญญาณต่างคนไทยต่างชาติรู้จักกันดีอุปกรณ์ชิ้นนี้ชื่อว่า Ghost Box ครับเป็นอุปกรณ์ความถี่วิทยุเนี่ยนะครับเป็นความถี่วิทยุนำไปบุกพิสูจน์เสียงของดวงวิญญาณครับคุณผู้ชมเป็นการตอบโต้กับดวงวิญญาณโดยนำอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปยืนอยู่บริเวณท่าเรือพิบูลสงครามแล้วก็ถามทั้งหมด3คำถามครับคำถามแรกที่หนุ่มคนนี้เขาถามกับดวงวิญญาณของคุณแตงโมถามว่าอยากรู้ว่าถูกฆ่าหรือเปล่าถ้าถูกฆ่าขอให้พูดคำว่าฆ่าพาคุณผู้ชมไปฟังคลิปนี้พร้อมๆกันนะครับว่าได้ยินคำว่าอะไรเดี๋ยวเราจะวนทั้งหมด3ครั้งด้วยกันไปฟังกันครับถ้าถูกฆ่าขอให้พูดคำว่าฆ่าถ้าถูกฆ่าขอให้พูดคำว่าฆ่าถ้าถูกฆ่าขอให้พูดคำว่าฆ่าคลิปที่2ครับหนุ่มคนนี้เขาก็ถามกลับอีกแล้วครับว่าถ้าอยากให้ประชาชนช่วยเหลือก็บอกมาให้พูดคำว่าช่วยด้วยให้คุณผู้ชมไปฟังกันเต็มๆนะครับว่าได้ยินคำว่าอะไรบ้างวนให้ฟัง3รอบไปฟังกันครับอยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยช่วยไหมถ้าอยากให้ช่วยขอให้พูดคำว่าช่วยด้วยแล้วกันอยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยช่วยไหมถ้าอยากให้ช่วยขอให้พูดคำว่าช่วยด้วยแล้วกันอยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยช่วยไหมถ้าอยากให้ช่วยขอให้พูดคำว่าช่วยด้วยแล้วกันและคลิปสุดท้ายครับเป็นคลิปที่หนุ่มคนนี้เขาโพสต์ข้อความยาวเลยครับแล้วก็บอกว่าเกิดเหตุการณ์แปลกๆกันด้วยคลิปสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับหนุ่มคนนี้เขาโพสต์บอกว่าเกิดเหตุการณ์แปลกๆหลังจากที่ผมถามข้อความบางอย่างครับแล้วก็ถามต่อเนื่องก็เกิดเหตุการณ์ตามท้ายคลิปแบบนี้ครับเกิดคลื่นน้ำกระทบโป๊ะจนสั่นอย่างแรงในข้อความนี้เหมือนผมจะได้ชื่อคนบางคนด้วยนะครับขอไม่เอ่ยแต่รู้ว่าได้ยินเหมือนกันใช่ไหมต้องเจ็บแค้นแค่ไหนถึงทำแบบนี้ได้หรืออาจไม่ใช่ก็ได้ให้คลิปอธิบายอย่างน้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่คาใจสำหรับผมวันนี้ไม่คาใจแล้วที่เหลืออยู่ที่กระบวนการยุติธรรมบนโลกใบนี้ให้คุณผู้ชมฟังคลิปนี้เต็มๆได้ยินคำว่าอะไรบ้างวน3ครั้งไปฟังกันครับผมอยากรู้ว่าคุณเนี่ยถูกฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุถูกฆ่าหรือเปล่าผมอยากรู้ว่าคุณเนี่ยถูกฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุถูกฆ่าหรือเปล่าI'm sorry.
ผมอยากรู้ว่าคุณน่ะถูกฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุถูกฆ่าหรือเปล่าคลิปทั้งหมดที่เรานำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Attention Please Now ครับ